ในรอบกี่เดือนจำได้ไหมคะการออกอีเวนต์ในรอบ3เดือนมั้งฮะ3เดือนคิดถึงคิดถึงครับคิดถึงดีใจที่เจอพี่ๆครับรอบนี้เป็น new normal แบบใหม่อะไรเงี้ยมั้งคะตั้งโต๊ะก็ดูห่างเขินก็ดีนะก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็อยากทำงานครับผมในช่วงที่หยุดไปเนาะพี่เทียนก็ฟีเวอร์มากโอ้ดีใจก็คือละครได้ออนแอร์ในช่วงที่คนอยู่บ้านพอดีครับผมก็เลยคนดูก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะฮะก็ดีใจกับผลงานดีใจกับพี่แอนด้วยครับผมหลายคนอยากเป็นเมยกันทั่วประเทศเลยโอ้ครับดีใจที่กระแสดีจริงๆครับในตอนนั้นได้มีการก็มีคนแท็กมาให้ดูครับพี่ก็คือบังเอิญไม่ใช่บังเอิญสิมันเป็นฉายพร้อมกับจีนพอดีอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ได้ดูพร้อมกันไปเลยครับผมก็พอตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะส่งยอดวิวที่จีนมาให้ดูอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าเขาก็ให้การตอบรับที่ดีนะครับผมจริงๆแฟนคลับจีนเยอะขึ้นไหมแบบการตอบโต้ใน Instagram เราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยครับครับผมก็ดีใจที่ได้นำผลงานของเราให้เขาได้ดูด้วยแล้วก็เขาก็ชอบด้วยครับแต่เขามาคอมเมนต์ประมาณไหนครับพอจะไม่ค่อยเขาก็พิมพ์ภาษาจีนมาก็มีครับผมครับผมก็ทักทายแบบจริงๆไม่ใช่แค่จีนนะก็มีที่อื่นด้วยที่ลาวอย่างเงี้ยที่ลาวก็ได้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็ตุรกีอะไรก็มีครับผมก็เม้นมาเต็มไปหมดเลยครับตกใจไหมว่าเขาพากตรงปากมากมิวมากพากใช่ไหมพากเรียนพากเรียนมากแล้วก็อิจฉามากเลยตรงที่เขาเสียงหล่อเราอีกครับเออดีครับตอนนี้มีแบบว่าแบบดูโซเชียลของตัวเองไหมว่ามีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนอะไรยังไงอันนี้ผมไม่รู้ไปดูตรงไหนเอาจริงๆว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เห็นได้ชัดจากตัวเลขที่มันขึ้นหน้าฟีดใช่ไหมฮะก็เพิ่มขึ้นมาดีๆครับที่น่ารักบางคนก็โฟกัสที่การเสื้อของเรามันผมมาตอนทุกสัปดาห์ต้องมีการเก่งอะไรขนาดนั้นคะเขาอยู่ในบทเขาเขียนมาตอนที่เห็นบทนี้ตกใจไหมคะว่าอุ้ยแค่เรื่องฉากเลยนะคะก็ตกใจครับผมก็คือเขาเรียกว่าอะไรปล่อยตัวไม่ได้เลยเรื่องนี้ครับก็นะก็ต้องดูแลตัวเองตลอดถ้าไม่รู้ว่าจะได้ถอดตอนไหนบ้างการสอบถามมีของเพิ่มมาแบบวิ่งฉากนี้อย่างต่อก็จริงๆก็มีบางซีนมีเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วเพราะว่าเอะก็ถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็บรรยากาศด้วยมันคือแบบที่นั่นมันร้อนอะไรเงี้ยก็อาจจะร้อนเลยทั้งหมดนี่ก็เริ่มร้อนแล้วนะร้อนอยากเลยว่าทำไมถอดบ่อยจังเลยก็จริงๆเขาบอกตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดกล้องแล้วครับว่าให้ไปฟิตมาดีๆนะเรื่องนี้เอาให้มันแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยก็เอาฮึบสักทีนึงครับผมก็เหตุผลที่เห็นก็คือตามนั้นต้องเชิญคนก็ชมตลอดนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่รู้จะพูดยังไงมันจะกลายเป็นแบบสามีแห่งชาติอีกคนนึงแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอก็พอขอบคุณมากครับครับตอนนั้นในโซเชียลมีเกิดแฮชแท็กอะไรเงี้ยแบบว่าพี่หมากเป็นคนมีคนเดียวอะไรอย่างงี้ได้เห็นบ้างมั้ยคะโอ้เห็นมั้ยเหรอเห็นไหมเหรอไม่ได้เห็นเราไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ไงครับผมคนที่บ้านว่าไงคะมีสีตอนที่เราเล่นกับพี่ก้อยแล้วเขาก็แบบพี่ปุ๊ดก็ตอนแรกๆเขาก็ดูได้หลังๆเริ่มแบบบอกให้เปลี่ยนช่องแล้วซีนนี้มันก็มาแรกๆเลยมาแรกๆเลยครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นอาการของคนใกล้ตัวครับผมโดนหยิกไหมคะโดนหยิกไหมแบบอุ้ยทำเกินไปนะโดนงอนครับผมไหนบอกไม่มีแล้วไหนบอกมีแค่ซีนเดียวอะไรเงี้ยก็บังเอิญเปิดมาเอ้ามีอีกแล้วเหรอเรายังตกใจครับผมก็ตามนั้นฮะรับสภาพไปเขาบอกว่ามีคำถามที่เกิดขึ้นที่ว่าทำไมถึงต้องถอดเยอะขนาดนี้คิมถามว่าทำไมต้องก็ตามบทไงอย่างที่บอกไปตามบทแล้วก็คาแรคเตอร์แล้วก็นั่นแหละครับแต่เหมือนพี่แอนเขาก็โดนนะที่เหมือนแบบมีคลิปน้องพิมพ์เอาขนมไปให้ก็คือเหมือนโดนยาอ๋อเด้อวางยาทำขนมปังทำเองช่วงนั้นได้ดูละครปุ๊บทำเลยใส่อะไรลงไปบ้างไม่รู้นะครับพี่แอนฮะแบบนี้เรื่องต่อไปต้องขออนุญาตก่อนไหมคะจะต้องมีเลิฟอ๋อไม่หรอกครับเขาก็เข้าใจเขาก็มืออาชีพเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องหน้าของเขาเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงเหมือนกัน
ต่อบทให้ครับผมโอ้โหสุดๆฮะพี่ติ๋มถามว่าพี่แป๊ะคือในสองเสน่ห์โอ้นั่นแหละครับก็เตรียมใจไว้แล้วครับผมว่าจะได้เห็นอะไรว่าจะได้เห็นอะไรที่แบบว้าวเยอะจะดูไหมเราจะดูไหมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนช่องตอนแรกๆก็อาจจะดูอยู่ครับผมครับคลิปค่ะคลิปล่าสุดคนมองว่าเป็นเวดดิ้งพี่เวดดิ้งเหรอโหอันนั้นไม่มีอะไรเลยครับตอนอันนั้นคือคลิปที่เราตัดเล่นๆพอดีว่ามีเพื่อนเนี่ยค่อนข้างเป็นตากล้องทำงานเป็นตากล้องไงก็เลยทำไปด้วยแล้วก็ไปเดินเล่นถ่ายเล่นกันเท่านั้นเองแล้วก็ให้มันตัดให้อะไรเงี้ยตอนที่เราตัดเล่นๆเนี่ยเราคิดไม่ถึงว่ามันจะแบบใช้งานได้จริงนะมันว้าวมันจะมองว่าเป็นจริงเขามองว่าทีมงานคุณภาพมากผมว่าของจริงน่าจะดีกว่านี้นะคิดแล้วโอ้ยอันนี้แค่เซิร์ฟครับของจริงน่าจะยิ่งกว่านี้แล้วพอคนแซวมาเยอะเรารู้สึกยังไงบ้างพอแซวเขาใต้เม้นมาแซวก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจให้มองเป็นแบบนั้นเลยเราแค่แบบเราชอบไงเราชอบภาพสวยๆมุมกล้องสวยๆแล้วก็ชอบตัด MV เล่นๆอะไรเงี้ยเราก็ทำมาตั้งนานแล้วแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีออกมาเรื่อยๆครับผมแล้วพี่เวดดิ้งจริงไปถ่ายที่ไหนคะยังไม่รู้คิดไม่ทันนี่เราทำเล่นๆคนยังคิดขนาดนี้ถ้าเราทำจริงเป็นยังไงมันก็คิดนะครับว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องสวยกว่านี้ใช่ใช่ใช่นี่สร้างมาตรฐานให้ตัวเองเกินไปยากแล้วเนี่ยครับผมมันใกล้หรือยังเหรอก็คิดทุกวันเลยครับผมคิดอะไรก็คิดอย่างนั่นแหละคิดทุกวันเลยว่าเอ๊ยยังไงดีเมื่อไหร่ในเรื่องของรายละเอียดของงานสองลูกเป็นอะไรคิดทุกวันบางทีเราก็ปรึกษากันบ้างครับคือมีการเตรียมก่อนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ขอยังเป็นทางการครับมีเรื่องพันดอกไม้เลยนะคะฮะเรื่องพันดอกไม้ไว้เลยไหมคะเรื่องนั้นให้เขาจัดการเลยครับแต่เขาก็มีในใจเนาะเขามีในใจครับผมคุยกันเยอะแล้วครับชุดเจ้าบ่าวกี่ชุดนี้ยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นเราแค่คุยกันถึงยังไม่แบบแต่คุยกันลงล็อกกันหมดไหมคะเห็นตามกันทั้งหมดไหมหรือว่ายังเริ่มหนักใช่เอาแบบนี้ใช่เอาแบบนี้ไม่มีจะแต่งสาวกันหน้าเออใจเย็นก็นั่นแหละครับก็คุยไปเรื่อยแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าแบบฉันจะเอาอย่างนี้คุณจะเอาอย่างนี้ไหมไม่ยังครับแต่ถ้าพูดถึงความพร้อมเราก็จะแต่งเลยก็ได้พร้อมไหมก็อย่างที่บอกครับผมรอรับอีเวนต์เก็บเงินก่อนครับผมให้มันมากกว่านี้แล้วก็ให้มันดูมั่นคงกว่านี้หน่อยฮะก็คนนี้แหละคนนี้แหละปีไหนคะปีหน้าโอ้ยใจเย็นบอกปีไม่ได้จริงๆใช่ถ้าจะขอจริงเราต้องเซอร์ไพรส์ไหมก็ต้องเตรียมครับอาจจะเชิญพี่เป็นคนเซอร์ไพรส์ด้วยต้องโป๊ะแล้วแน่เหรอไม่ชัวร์ละครับ